สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านผมเซียวนะครับผู้เขียนหนังสือนักเทรดฮีโร่หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่หุ้นซิ่งสวิงเทรดแล้วก็ความรู้หุ้นมูลค่าหลักล้านบาทนะครับวันนี้ก็ตามคำสัญญาครับสรุปหนังสือที่ผมเคยโพสต์ไว้ที่ Facebook เล่มนี้ฮะ Mindset Secret for Winning ครับ How to Bring Personal PowerTo everything to do ครับอังกฤษผมก็ทองแดงอ่ะนะขออภัยของพี่มาร์คมินเนอร์วินนี่นะฮะนี่เป็นเล่มที่เท่าไหร่เอ่ยเล่มที่3ที่เขียนคนเดียวนะครับผมตั้งชื่อว่าแนวทางการลงทุนในตัวเองเพื่อให้เป็นแชมป์นะฮะสารบัญเลยครับมีอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับอินโทรก่อนนะอินโทรเริ่มจากอินโทรของผู้เขียนก่อนว่าเริ่มจากภายในครับส่วนที่หนึ่งเนี่ย mastering your mindset คือเป็นนายของ mindset หรือเป็นเทพด้าน mindset ประมาณนั้นนะครับก็มีสมองส่วนความเชื่อความจริง7ข้อเกี่ยวกับชัยชนะวิธีสร้างภาพตัวเองให้เป็นแชมเปี้ยนความคาดหวังกุญแจไปสู่คำมั่นสัญญาและความภาคเพียรการจัดลำดับความสำคัญและความหลงใหลเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายนะฮะส่วนนี้อ่านง่ายหน่อยนะฮะส่วนแรกแต่ส่วน2นี่ mastering perfect practice เป็นเทพเรื่องการฝึกฝนนี่ค่อนข้างแอดวานซ์มากนะครับวิธีการออกแบบขั้นตอนการฝึกฝนการฝึกซ้อมในใจลงสนามจริงแล้วก็โบนัสกับการใช้ชีวิตร่วมกับความมุ่งหมายหรือ intention นะครับโดยส่วนตัวนะผมอ่านเข้าใจในช่วงแรกอินโทรนี่เข้าใจแน่นอนเพราะว่าพูดถึงเรื่องของส่วนตัวกันนะแล้วก็ส่วนเนี้ยผมเคยอ่านหนังสือหลายเล่มประมาณเนี้ยแต่ว่าส่วนเนี้ยผมมีหนังสือนะเกี่ยวกับการฝึกฝนเนี่ยหลายเล่มเหมือนกันแต่ก็อ่านไม่เข้าใจครับต้องออกตัวเองเลยมาดูกันครับอันนี้ช่วงอินโทรนะก็เป็นการเล่าประวัติตัวเองนั่นแหละที่ผมมาไปโพสใน Facebook ว่าเอ๊ะแกจะเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติตัวเองอ่ะผมคิดว่าอย่างงี้นะแต่ว่าแท้จริงแล้วอินโทรนี่เป็นการพูดถึงตัวเองเฉพาะส่วนนี้แหละที่เหลือนี่โอ้โหครับวิชาการล้วนเลยครับแกเล่าว่าวัยเด็กเนี่ยพ่อแม่แยกทางกันนะแกเลือกอยู่กับแม่ผู้ยากจนประมาณนี้นะฮะก็ฝันว่าอยากรวยโดยตลอดครับไปเล่นบ้านเพื่อนที่มีฐานะปานกลางก็คิดว่ารวยโคตรนะจึงอยากมีชีวิตที่เพียบพร้อมเหมือนกันบ้างจึงเป็นความฝันเป็นเด็กขี้อายครับดรอปเรียนตอนอายุ15นี่ดรอปเรียนนะ15ก็ยังประมาณม.3ใช่ไหมเพื่อไปเป็นมือกลองครับคือออกไปหางานทำงานหาเงินเองอ่ะไม่ต้องเรียนแล้วด้วยความที่มีความฝันอยากรวยและอยากพาแม่ออกไปจากสิ่งแวดล้อมที่ยากจนให้ได้ครับพ่อใหม่ครับพ่อใหม่น่าจะเป็นพ่อใหม่นะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคือชอบอ่านและงานชอบอ่านและฟังงานเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นงานของจิมโรนแต่ก่อนนะเดลคาร์เนกี้วะเนี่ยส่วนนั้นซึ่งผมก็เป็นแบบนี้นะพี่ชายผมก็ชอบเรื่องนี้เหมือนกันผมก็ได้อ่านจากงานที่พี่ชายผมสะสมนั่นแหละครับจึงมีโอกาสได้อ่านและฟังและชอบมากเลยที่พ่อใหม่ที่ฟังเรื่องนี้ก็ไม่สำเร็จอะไรเลยก็ใช่เหมือนกันพี่ชายเหมือนกันนะแต่พี่มาร์กก็กลายเป็นว่าเป็นพี่มาร์กเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจจากงานเหล่านั้นมากจึงเอามาเวิร์คครับแล้วก็เอามาลงทุนในตัวเองครับมุ่งมั่นที่จะสำเร็จตามที่หนังสือแนะนำให้ได้ครับแกบอกว่าหนังสือนี่แหละเป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตแกเลยชอบอ่านหนังสือมากไปร้านหนังสือไม่มีตังค์อะไรยืนอ่านไปห้องสมุดมหาลัยก็คือปลอมอะคือไม่เรียนมหาลัยใช่ไหมก็ทำตัวเหมือนเป็นนักศึกษาเดินเข้าไปอ่านหนังสือแล้วก็ถ่ายเอกสารมาเก็บเอาไว้อ่านที่บ้านเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่มีหนังสือก็คงไม่มีเขาในวันนี้และหนังสือที่ให้ความหวังเข้ามาสุดก็คือการเป็นคนร่ำรวยจากการเล่นหุ้นครับผมชอบประเด็นที่เป็นคำคมนะว่าต้นโอ๊กสูงใหญ่เกิดจากเมล็ดโอ๊กลูกเล็กๆต้นโอ๊กสูงใหญ่เกิดจากเมล็ดโอ๊กลูกเล็กๆตัวเราเช่นกันครับคุณมีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่ในตัวคุณมองหาทางปลูกความยิ่งใหญ่ขึ้นมาคุณต้องหาทางปลูกความยิ่งใหญ่นั้นขึ้นมาด้วยการมี mindset ที่ถูกต้องเรามีศักยภาพที่จะบินสูงได้ถ้าเราต้องการจะทำ
ช่วงนี้จะเข้าใจง่ายหน่อยครับเพราะว่ามันเป็นประวัติแกไงผมก็ตั้งใจอ่านเป็นพิเศษนะฮะต่อมาครับส่วนที่หนึ่งครับ mastering your mindset ครับเขาพูดถึงสมองส่วนความเชื่อก่อนอันนี้น่าสนใจนะคือเขาบอกว่าความเชื่อเป็นเบื้องหลังที่สำคัญของการฝึกฝนสร้างทักษะโดยสมองของเราเนี่ยเป็นเหมือนซูเปอร์คอมพิวเตอร์ชั้นสูงเลยซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่โคตรเก่งนะครับถ้าคุณอยากเป็นแชมป์นะต้องเริ่มต้นจากการเรียนรู้ที่จะคิดแบบแชมป์เมื่อคุณรู้ว่าอะไรที่มันใช้ได้จริงและคนอื่นทำสำเร็จได้อย่างไรและถ้าคุณเข้าใจว่าความคิดเบื้องหลังนั้นเป็นเช่นไรนะคือคนที่เขาเป็นแชมป์เขาคิดอะไรอยู่ทำไมคนคิดแบบนั้นอะไรคือแรงจูงใจครับคุณจะสามารถที่จะใช้วิธีคิดแบบนั้นผลักดันให้เราไปถึงเป้าหมายนั้นได้เช่นกันใช้แรงบันดาลใจครับส่งพลังไปยังความเชื่ออาจจะทำให้คุณยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นต่อไปได้ครับสมองเราอ่ะก็เหมือนซอฟต์แวร์ครับถ้าคุณอยากให้ร่างกายทำแบบไหนนะคุณสามารถรีไรต์เขียนทับซอฟต์แวร์ในใจให้ได้ก่อนแล้วมันจะส่งไปถึงมันส่งไปให้ร่างกายทำต่อได้ครับผมบอกนะแล้วความเชื่อเรามาจากไหนก็มาจากการรับรู้การชี้นำจากคนครอบครัวและโลกครับพวกสื่อครับต่างนะโดยเฉพาะเรามักจะได้รับอิทธิพลจากคนที่เรารักเราเชื่อและเคารพนั่นแหละความเชื่อเราซึมซับจากพวกเขาเหล่านั้นเลยสิ่งที่คุณได้รับที่คุณมีในวันนี้นะล้วนเป็นผลพวงมาจากความเชื่อของคุณทั้งนั้นครับไม่ใช่เรื่องโชคชะตาเลยนะแต่เป็นเรื่องราวความเชื่อที่สร้างคุณให้เป็นแบบนี้นะเมื่อคุณเชื่อเรื่องอะไรนะคุณจะปักใจครับแล้วก็จะปัดเรื่องอยู่ตรงข้ามนะปัดทิ้งเรื่องที่อยู่ตรงข้ามออกไปเลยอะไรก็ตามที่เป็นความเชื่ออยู่ฝั่งตรงข้ามของคุณจะไม่เอาเห็นไหมครับเวลาใครเห็นตรงข้ามเราจะปฏิเสธนั่นเป็นสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อเป็นธรรมชาติเหมือนครับคุณจะเลือกอ่านหนังสือเลือกตามงานเลือกติดตามใครที่เขาพูดได้ตรงกับความเชื่อและสนับสนุนความเชื่อคุณเราจะรับในสิ่งที่เราอยากรับเท่านั้นครับยินดีสละเวลาเพื่อหาเหตุผลมาสนับสนุนความเชื่อนั้นแท้จริงแล้วมันเป็นการจับแพะชนแกะนะเพื่อที่จะเอามาทำให้เราเองทำให้ตัวเราเองเชื่อให้ได้ไงดาไลลามะบอกว่าถ้าคุณอยากรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตให้ดูว่าตอนนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่นั่นแหละเขาว่ามันเป็นความเชื่อไงเชื่ออะไรก็จะได้อย่างนั้นหรือไม่บอกว่าอะไรนะคุณจะเป็นอะไรในอนาคตอยู่กับว่าคุณอ่านหนังสือเล่มไหนอยู่ในตอนนี้เนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ความหมายเดียวกันกับดาไลลามะบอกครับทุกสิ่งที่คุณตอบสนองมาจากการตีความหมายของมันฮะคือถ้าคุณมองบวกเนี่ยคุณจะรู้สึกดีหากลบก็จะเจ็บปวด สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นโดยตัวตนนั้นมันไม่มีค่าเลยนะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าเราอะโดยส่วนตัวแล้วไม่มีค่าเลยเราอะเป็นคนให้ค่ามันเองผ่านการตีความของเราเองครับดังนั้นเนี่ยความรักความสุขความกลัวความเกลียดล้วนมาจากความคิดของเราเองครับเกิดจากการตีความของเราเองซึ่งการตีความเกิดจากอะไรครับความเชื่อครับเนี่ยพี่มาร์คพยายามบอกเลยว่าทุกอย่างอ่ะมันเกิดจากความเชื่อถ้าคุณเริ่มต้นปรับ mindset หรือปรับความเชื่อได้นั้นคุณก็สามารถที่จะเป็นแชมป์ได้เริ่มต้นจากการคิดให้ได้แบบแชมป์มีความเชื่อให้ได้แบบแชมป์ครับวิธีการเปลี่ยนความเชื่อคือ1ตั้งคำถามกับมันว่าความเชื่อแบบเนี้ยมันได้จำกัดตัวเราไว้หรือไม่จากนั้นให้หาความเชื่อใหม่มาแทนครับโดยเหตุผลคือความเชื่อนั้นจะต้องมาช่วยทลายกรอบเดิมครับคือเราเชื่อแล้วเนี่ยทำให้เราดีกว่าเดิมพอลองทำดูแล้วมันเวิร์กนั่นแหละครับปักหมุดเลยเปลี่ยนความเชื่อใหม่ซึ่งจริงนะความเชื่อใหม่มันเกิดจากอะไรครับเกิดจากการที่เราทำแล้วมันดีได้ผลนั่นแหละเปลี่ยนได้เลยครับถ้าคุณอยากเป็นผู้ชนะคุณต้องตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตแบบผู้ชนะโดยคุณต้องพยายามเชื่อมรอยต่อระหว่าง
ที่ที่คุณยืนอยู่ในปัจจุบันนะกับอนาคตที่คุณอยากจะเป็นให้ได้อุปมาเหมือนอะไรครับวินัยครับสิ่งที่เชื่อมคุณในปัจจุบันกับคุณในอนาคตเนี่ยก็คือวินัยภาคเพียรทำงานฝึกฝนและสร้างลงทุนในตัวเองครับให้เป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมไปเป็นเบสเวอร์ชันคุณได้ครับแต่ถ้าคุณยังเกิดคำถามนะว่าตัวเองจะทำได้อยู่หรือเปล่าเนี่ยพี่มาร์กแนะนำให้คุณหาจุดดีตัวเองครับแล้วยกตัวนั้นอะยกจุดดีให้เป็นจุดเด่นครับลงทุนเสริมจุดแข็งนั้นให้มันโดดเด้งขึ้นมาครับคือถ้าคุณรู้ว่าตัวเองมีดีพอนะคุณก็จะเคารพตัวเองครับและพร้อมพัฒนาตัวเองให้ยิ่งใหญ่ต่อไปได้ครับนะครับคนส่วนใหญ่ที่ไม่มั่นใจในตัวเองเพราะว่าโฟกัสตรงที่จุดอ่อนตัวเองทำร้ายตัวเองครับจุดตัวเองให้ลงต่ำแต่ว่าถ้าคนที่เขาอยากเก่งนะเขาจะโฟกัสที่ความดีตัวเองอะไรก็ได้ที่เป็นจุดแข็งที่ทำให้เราภูมิใจสักเรื่องนึงยกให้มันเป็นตัวนำและคิดถึงมันแล้วก็มองว่าเฮ้ยฉันมีดีอยู่นะเว้ยเนี่ยเรื่องนี้มีดีทั้งดังนั้นฉันพัฒนาได้อีกประมาณนี้นะเมื่อคุณเจอปัญหาซ้ำแล้วซ้ำเล่าอาจคิดว่าทำไมต้องเป็นฉันฉันทำทุกอย่างดีแล้วแต่ทำไมมันยังคงผิดพลาดอยู่นี่เป็นคำถามแบบคนทั่วไปคิดคนที่เป็นคนธรรมดาและคนแพ้คิดนะครับถามว่าทำไมต้องเป็นฉันคือคิดว่าตัวเองเป็นเหยื่อตลอดเวลาครับซึ่งผิดนะฮะให้ท่านเปลี่ยนคำถามว่าเปลี่ยนความเชื่อเลยนะว่าความเชื่ออะไรที่ฉันต้องเปลี่ยนแปลงทันทีมีความเชื่อใหม่อันไหนที่ฉันต้องเอามาทดแทนความคิดของฉันครับคือแทนที่จะมองว่าทำไมต้องเป็นฉันให้คิดว่าอะไรทำให้ฉันคิดแบบนี้และมีสิ่งไหนที่จะทำให้มันมาทดแทนและทำให้ฉันไม่เป็นเหยื่อต่อไปนะฮะเก็บความจริงขั้นสูงเกี่ยวกับการผู้ชนะอันนี้ดีนะครับคือชัยชนะคือทางเลือกนะครับคุณเลือกได้คุณเลือกได้ว่าจะเป็นผู้ชนะนะครับคนส่วนใหญ่มักจะไม่เลือกครับนะฮะสองคุณเป็นเจ้าของทุกอย่างในสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณนะครับดังนั้นคุณต้องมีสำนึกรับผิดชอบครับสามความสำเร็จสูงสุดคือกระบวนการครับคุณต้องจริงจังกับการสร้างกระบวนการที่ถูกต้องนะครับแล้วคุณจะค่อยๆก้าวไปถึงจุดหมายนั้นได้เองครับเหมือนการเดินทีละก้าวทีละก้าวเพื่อไปถึงเป้าหมายครับ 4. ทุกผลลัพธ์ล้วนให้บทเรียนกับเราครับจริงๆแล้วเนี่ยความล้มเหลวไม่มีอยู่จริงหรอกนะฮะมันเป็นแค่ภาพลวงตามันเกิดจากความเห็นเราเท่านั้นทุกผลลัพธ์ล้วนบอกเราว่าตอนนี้เราอยู่ในกระบวนการขั้นไหนแล้วจงเรียนรู้ครับและทำให้มันมีความหมายต่อเราครับชัยชนะคือกระบวนการครับชัยชนะคือกระบวนการที่มันต้องอาศัยเวลาความพยายามและคุณภาพเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นได้ครับแน่นอนครับว่าระหว่างทางต้องผิดพลาดครับไม่ได้หมายความว่าความผิดพลาดนั้นคุณไม่ได้อะไรจากมันเลยนะครับคุณได้ครับคุณได้ความรู้ครับอย่างน้อยรู้ว่าสิ่งนั้นคุณไม่ควรทำรู้ว่าทางนี้มันไม่ใช่นั่นแหละคือบทเรียนครับอย่าเอาความล้มเหลวมาเป็นเหตุผลเพื่อให้ตัวเองล้มเลิกครับนั่นเป็นคำแก้ตัวครับ5ถ้าคุณ5คือความสมัครใจหรือการเลือกสำคัญมากกว่าความอยากครับความอยากมันเป็นแค่คำถามปลายเปิดนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นการเลือกแล้วมันเป็นคำตอบเดียวครับที่คุณต้องไปถึง6คุณคือนักทำลายสถิตินะฮะนี่เป็นคำที่ดีมากคุณคือนักทำลายสถิติคุณต้องดีกว่าเดิมครับต้องดีกว่าเก่านะฮะ7ยังไม่สายที่คุณจะสร้างตัวให้กลายเป็นคนที่คุณอยากจะเหมือนครับยังไม่สายนะครับที่คุณจะสร้างตัวเองให้กลายเป็นคนที่คุณอยากเหมือนคือตอนเนี้ยคนที่คุณอยากเหมือนก็คืออะไรครับคุณใน base version ครับ base version ของคุณคืออะไรแต่ตอนนี้คุณยังไม่ base คุณต้องพยายามที่จะสร้างตัวเองลงทุนในตัวเองให้กลายเป็นคนที่คุณอยากเหมือนคือคุณที่เป็น base version นะครับบทที่4ครับความคาดหวังกุญแจไปสู่คำมั่นสัญญาและความเพียรพยายามครับคอมมิตเมนต์ครับคำมั่นสัญญาเนี่ยเป็นการลงมือทำในสิ่งที่คุณบอกว่าจะทำต่อไปจนสำเร็จแม้ว่า
คุณยังหมดความตื่นเต้นและสนุกกับการลงมือทำในช่วงแรกก็ตามนะครับนี่เป็นคอมมิตเมนต์หมายความว่าอะไรครับคอมมิตเมนต์คือการพยายามเดินต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าไม่อยากจะเดินหรือคุณไม่ตื่นเต้นกับมันแล้วก็ตามแต่คุณต้องเดินต่อไปเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายจุดหมายนั้นให้ได้ครับคุณต้องใช้แรงผลักดันจากภายในครับคอมมิตเมนต์นี่แหละจะทำให้เราเดินไปถึงจุดหมายได้เหมือนกับอะไรครับเหมือนกับมันเป็นโมเมนตัมอะครับหรือไม่ก็เป็นเครื่องยนต์คือความตื่นเต้นมันเป็นการสตาร์ทครับแต่คอมมิตเมนต์หมายถึงการเดินทางการเดินเครื่องยนต์ไปเรื่อยจนถึงเป้าหมายนั้นแน่นอนระหว่างทางคุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่สนุกแต่ว่าถ้าคุณมีการเติมเชื้อไฟใส่ความตื่นเต้นปลุกเร้าตัวเองได้คุณจะสนุกครับในการเดินทางไปถึงเป้าหมายดังนั้นเนี่ยหนทางสำคัญคืออะไรครับเบื้องต้นนะพื้นฐานคือคุณต้องมีกระบวนการที่ทำซ้ำๆได้สร้างเป็นนิสัยได้ครับถ้าคุณให้ความสำคัญกับกระบวนการนะครับคุณจะรู้สึกมีจิตที่นิ่งมากขึ้นไม่จิตตกไม่เจ็บปวดกับความผิดหวังที่คุณต้องเจอระหว่างทางครับเพราะว่าอะไรคุณกำลังรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ไงและคุณสามารถที่จะเรียนรู้ได้ว่าทุกความล้มเหลวมันให้อะไรกับเราต้องเรียนรู้จากมันเพื่อที่จะเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับเราครับขั้นตอนการมีคอมมิตเมนต์คือ1เข้าร่วมสนุกครับ2เรียนรู้3แข่งขัน4ก็ชนะครับบทที่5ชั่วขณะตัดสินใจนะครับพี่มาร์คได้เล่าถึงประวัติตัวเองนะตอนนี้เขาอายุ27ครับพ่อเขาอายุ57อายุน้อยนะครับเสียชีวิตครับตอนที่พ่อเขาเสียเขาได้ตัดสินใจครับที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนาสุขภาพด้วยให้แข็งแรงนะครับคือแข็งแรงทางกายและใจแหละและก็ตัดสินใจครับที่จะเป็นนักเทรดชั้นยอดครับเป็นเกรดเทรดเดอร์โดยทุกครั้งที่เขารู้สึกเจ็บปวดนะจะเอาความทรงจำเกี่ยวกับพ่อนี่แหละมาเป็นแรงกระตุ้นให้เขาก้าวข้ามและเปลี่ยนอุปสรรคนั้นให้เป็นพลังครับเขาไม่ได้เปลี่ยนความเจ็บปวดจากการที่พ่อเขาเสียไปนะให้เป็นความสุขนะแต่เขาเปลี่ยนมันให้เป็นพลังในการสร้างและพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับการตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ทำดีกว่าการลองครับนะฮะคือไม่มีอะทุกอย่างในชีวิตเรานะไม่มีการลองหรอกคุณต้องเลือกว่าคุณจะทำหรือไม่ทำพอครับนี่เป็นสิ่งที่มันเด็ดขาดสำหรับคนที่ตัดสินใจนะคือไม่มีการลองครับเลือกเอาทำหรือไม่ทำถ้าทำก็ไปสุดถ้าไม่ทำก็ไม่ต้องทำมันฮะบทที่6ครับจัดลำดับความสำคัญของความหลงใหลและเป้าหมายครับ passion และ and goal นะฮะวันนี้นะจากการศึกษาผู้ที่ประสบความสำเร็จขั้นสุดยอดนะฮะไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกจนถึงนักธุรกิจที่สำเร็จนะเพราะว่าพวกเขาสำเร็จได้เพราะว่าเขาเลือกทำครับเขาได้เลือกแล้วว่าจะต้องทำสิ่งนี้ให้สำเร็จและเลือกเรื่องเดียวครับเลือกที่จะสำเร็จในเรื่องเดียวได้ทำในสิ่งที่เขาอยากเป็นมากที่สุดครับหลักการนี่คือว่า1คือการไปถึงเป้าหมายนะมี3ระยะคือ1กระบวนการครับถ้าคุณวางกระบวนการได้ดีนะคุณจะมีชัยไปกว่าครึ่งเลย2คือลงมือทำตามกระบวนการครับ3ผลลัพธ์คืออะไรครับคือตรวจสอบผลลัพธ์แล้วก็ปรับปรุงกระบวนการให้มันดีขึ้นครับนะแล้วก็ลงมือทำมันจะวนลูปไปเงี้ยดังนั้นนะครับคนที่จะเป็นคนสำเร็จนะครับย้ำนะครับคือเขามี priority คือการเป้าหมายหนึ่งเดียวสิ่งที่เขาต้องทำให้สำเร็จหนึ่งเดียวเลือกแล้วว่าต้องทำเรื่องนี้ให้สำเร็จเรื่องเดียวครับจำเป็นมากครับตรงเนี้ยต้องคุณต้องเลือกครับ10ขั้นตอนในการทำให้บรรลุเป้าหมายนะครับ10ขั้นตอนในการทำให้บรรลุเป้าหมายคือ1ทำตามความหลงไหลครับทำสิ่งเดียวครับ2มีบิ๊กไวครับเหตุผลที่คุณต้องสำเร็จคืออะไรหาให้เจอครับ3แบ่งเป้าหมายระยะสั้นออกมา4นึกถึงข้อดีของการบรรลุเป้าหมายว่าจะช่วยให้คนอื่นมีประโยชน์ได้อย่างไรครับเนี่ยเป้าหมายที่ดีคือว่าต้องช่วยคนอื่นให้มีชีวิตที่ดีขึ้นมันจะทำให้คุณมี power มากขึ้นครับอย่าทำเพื่อตัวเองเพียงอย่างเดียวเพราะว่า
การทำเพื่อตนเองนั้นมันพลังน้อยกว่าความอิ่มเอมน้อยกว่าคนเราครับคนเราชอบอะไรครับชอบคำสรรเสริญมันเป็นปลายพีระมิดของมาสโลว์นี่แหละใช้ตรงนี้ครับให้มองว่าเป้าหมายคุณจะช่วยคนอื่นได้มากเท่าไหร่ช่วยได้เยอะคุณจะมีพลังมากขึ้นครับ5มุ่งไปที่การทำเป้าหมายเดียวให้สำเร็จครับอย่ามีหลายเป้าหมาย6กำหนดช่วงเวลาที่ต้องทำให้สำเร็จครับ7ระบุเป้าหมายเจาะจงและละเอียด8มีการลงรายละเอียดครับใช้ไว้บอร์ด brainstorm เพื่อให้เป็นภารกิจยิ่งใหญ่ในชีวิตคือทำให้เป็นวิทยานิพนธ์ได้ก็ทำเนี่ยมาพี่มาร์คทำเนี่ยเขียนหนังสือขึ้นมาแล้วทำเป็นมันนั่นแหละถ้าเป็นเรื่องใหญ่ครับเป็นเรื่องที่คุณต้องทำให้ได้มันเป็นบิ๊กโปรเจกต์คุณอะในชีวิตคุณอะบิ๊กไลฟ์โปรเจกต์คุณนะครับ9คุณสามารถปรับแต่งเป้าหมายได้นะฮะแต่ปรับอย่าได้ปรับลดนะคุณต้องเพิ่มความท้าทายครับและ10แบ่งสัดส่วนเป็นครับคือกระบวนการแบ่งเป็นกระบวนการลงมือและผลลัพธ์ที่บอกไปคือคุณต้องมากระบวนการให้ดีครับว่าถึงเป้าหมายมันจะมีหลักกิโลเท่าไหร่ปักไว้ครับถ้าทำตามนั้นให้ได้ไปเลยกระบวนการลงมือทำและผลลัพธ์แล้วก็รีเวิร์สกลับมาที่กระบวนการใหม่ครับส่วนที่2 mastering perfect practice ตรงนี้บอกเลยว่ายากครับวิชาการนะผมอ่านแล้วไม่ค่อยอินไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับก็มีว่าบทที่7นะวิธีวางโครงสร้างการฝึกฝนฝึกในสิ่งที่ถูกต้องครับระมัดระวัง mindset เข้าใจความจริงเกี่ยวกับการฝึกคือ we session คือ we session มันเป็นลักษณะของการงานความยากของการทำงานครับเริ่มแรกในงานง่ายครับจากนั้นยากขึ้นมันก็จะแอนตกท้องช้างแล้วก็สำเร็จขึ้นมาแบบนี้มันเป็นเหมือนกับตกท้องช้างครับเริ่มแรกง่ายใช่ไหมมันสูงหน่อยยากเริ่มลดลงมาเป็นท้องช้างแล้วก็พอเราทำได้ดีขึ้นมันก็ฟื้นกลับมาเป็นสำเร็จเท่าเดิมประมาณนี้เป็นการเป็นตัวยูอะง่ายๆนะแล้วก็คุณต้องทิ้งนิสัยเสียออกไปครับบทที่8จินตนาการครับฝึกซ้อมในใจจินตนาการคือก็เรียกว่ามีภาพความสำเร็จในใจแล้วก็ฝึกซ้อมในใจครับการสร้างภาพในหัวนั้นให้มีประสิทธิภาพนั้นคือถ้าคุณมีการสร้างภาพหัวสร้างก็เรียกว่าเป็นสร้างภาพยนตร์น่ะสั้นเกี่ยวกับคุณในอนาคตได้นะและคุณนึกถึงมันได้นะครับมันจะมีประสิทธิภาพมากเพราะมันช่วยเราคิดด้วยหัวแล้วมันก็ถ่ายทอดไปอย่างกล้ามเนื้อครับและมันสามารถที่จะหลอกจิตใต้สำนึกให้คิดว่ามันเป็นความจริงนะฮะนี่เป็นมุมมองเกี่ยวกับเรื่องราวของอะไรครับกดแรงดึงดูดครับพวกนี้นะฮะบทที่9เตรียมตัวสำหรับวันแห่งชัยชนะแล้วก็10ลงแข่งขันครับพวกนี้โอ้โหบทเนี่ยแกลงลึกในเรื่องของงานทางด้านวิชาการทางกีฬานะรวบรวมข้อมูลเชิงวิชาการมาใส่แบบเต็มๆเลยฮะเป็นอะไรที่คือถ้าไม่มีประสบการณ์ร่วมนี่ก็เข้าใจยากครับไอดอลเขานี่คือริชาร์ดแบรนสันนะฮะเขาเป็นดิสเลกเซียนะก็มีเหมือนกับใครหน้าคนที่ผมเคยทำนั้นอะจำไม่ได้ละเขียนหนังสือด้วยรูแล้วครับมาเก็ตวิสัชคนหนึ่งอะตอนที่เขาเป็นเด็กนะก็โดนครูอะดูถูกว่าลักษณะแบบเนี้ยคือคนที่เป็นดิสเลกเซียคือจะไม่เอาการเรียนว่าเรียนไม่รู้เรื่องไงมันการตอบสนองจะเป็นแบบเด็กกวนตีนไปเลยอะพูดง่ายๆนะครูก็ไม่ชอบประมาณเนี้ยเด็กประเมินมันไม่เรียนไม่เข้าใจมันสนใจแล้วมันก็ตอบโต้ในแบบที่เป็นเด็กเกเรอ่ะนะครูดูถูกเลยว่าไอ้แกเนี่ยนะโตไปติดคุกแน่นอนแต่ในสุดริชาร์ดแบรนสันกลายเป็นอะไรครับเศรษฐีอาร์ลีไฮครับดิสเลกเซียคือแลรี่ไฮคนหนึ่งนะคนที่ผมสรุปเรื่องเดอะรูเลยครับดิสเลกเซียคือมีปัญหาเรื่องการเรียนรู้สายตานะพี่มาร์กเองก็เคยโดนครูคณิตศาสตร์ตำหนินะครับดูถูกเช่นกันแต่พอเขาสำเร็จครูคนนั้นก็ติดต่อมาขอโทษพี่มาร์กนะครับนี่ฮะนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าคือถ้าคุณมีความตั้งใจอยากจะรวยอยากพัฒนาตัวเองจริงนะทุกอย่างอะคำดูถูกคนอื่นนี่มันไม่ใช่สิ่งที่ทำให้คุณมีปัญหาเลยนะเพราะว่าที่สุดแล้วคุณต้องสู้ตัวเองครับคนอื่นนี่มี
มีส่วนประกอบน้อยมากในการที่จะทำร้ายเรานะการฝึกฝนจนกลายเป็นนิสัยเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากครับคุณจะสำคัญคือคุณต้องมี intention หรือเจตจำนงครับเมื่อคุณมีเจตจำนงนะคุณจะใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการจะเป็นได้ทั้งวันทุกวันด้วยและคุณจะมีความมุ่งมั่นในการกระตุ้นเตือนตัวเองให้ตระหนักรู้ว่าตัวเองต้องเป็นคนที่ดีขึ้นครับนี่ฮะคุณต้องเป็น best version ของตัวเองครับนี่เป็นทั้งหมดที่ผมอ่านแล้วก็สรุปมาให้ท่านนะเป็นสั้นๆแล้วก็ผมอ่านแบบค่อนข้างที่จะไปไวๆนะฮะโดยสรุปนะเล่มนี้เป็นหนังสือเชิงวิชาการนะครับทำให้ผมสรุปทำให้ผมนึกถึงหนังสืออย่าง practice perfect practice perfect ครับ practice perfect เล่มหนึ่งละแล้วก็งาน the อะไรนะหนังสือของคนที่เขาเป็นโค้ดของไมเคิลเฟลที่ผมสรุปไว้ในหนังสือนักเทรนฮีโร่ชื่ออะไรไม่รู้เกี่ยวกับคือวิธีการฝึกเพื่อให้ตัวเองเป็นแชมป์ครับพูดง่ายๆมันเป็นอะไรที่ไม่เกี่ยวกับการเทรนนะนั้นวิธีการกีฬาการแข่งขันคือถ้าคุณต้องการเป็นแชมป์ในการแข่งขันนะคุณได้ประโยชน์จากเรื่องนี้มากแต่ความเห็นส่วนตัวผมนะคืองานเล่มนี้พี่มาร์กนี่กระโดดไกลเกินไปคือทิ้ง FC ที่เป็นนักเทรดไว้เบื้องหลังเลยการเชื่อมจุดในส่วนของการเทรดนี่ไม่มีเลยฮะทำได้ยากมากวันนี้คือถ้าคุณไม่อินเรื่องราวของการฝึกตัวเองให้เป็นฮีโร่เป็นสำเร็จได้นะมันเป็นนักกีฬามองนักกีฬานะมันจะเชื่อมจุดไม่ได้เลยไปไม่ถึงครับดังนั้นเนี่ยประโยชน์เพื่อการเทรดแบบตรงๆแทบไม่ได้เลยครับแทบไม่ได้เลยเพราะเราเอาไปแอพพลายไม่ได้นะแต่อาจจะเป็นเพราะผมยังไปไม่ถึงนะผมอาจจะเข้าไม่ถึงนี่ก็ได้เลยมองแบบนี้นะเพราะผมอ่านผ่านๆไม่ค่อยได้ลงรายละเอียดแต่ละบทมากนักเพราะว่าอ่านแล้วไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะลองถ้ามีเวลาจะลองอ่านอีกรอบแล้วกันแล้วอาจจะได้ข้อสรุปที่ดีมากกว่านี้ก็ได้นะจริงๆอ่านเล่มนี้นะที่ผมนึกถึงเล่มนี้ที่ผมเขียนนักเทรนฮีโร่นะมีบางส่วนที่มันคล้ายกันคือผมเริ่มต้นจากการสร้างความเชื่อจากภายในก่อนว่าเชื่อว่าเราต้องเป็นแชมป์ได้เชื่อว่าเราต้องสำเร็จได้แล้วก็มีการลงทุนในตัวเองในส่วนเนี้ยคล้ายกันนะช่วงแรกๆนี้ผมรู้สึกว่าทำไมเราคิดคล้ายกันยังไงวะจริงๆผมก็เล่มนี้ไม่เคยอ่านนะเพิ่งอ่านตรงนี้แหละรู้สึกว่าเราคิดคล้ายกันมากเลยเว้ยในส่วนแรกนะ ถ้าใครอ่านไม่เข้าใจเล่มนี้นะหรืออยากรู้ว่าเขียนกับอะไรเนี่ยผมว่านักเทรนฮีโร่ก็มีกลิ่นคล้ายๆกันแต่ว่าผมเชื่อมโยงในจุดที่เป็นเกี่ยวกับการเทรดมากกว่าที่พี่มาร์คทำนะพี่มาร์คกระโดดไกลไปหน่อย คือแกทิ้งแฟนคลับที่เป็นนักเทรดแบบ ให้อยู่เบื้องหลังเลยแกบอกแกอาจจะเขียนแค่สองเล่มแล้วก็เขียนแค่เล่มขาวเล่มดำแล้วก็ผมเป็นตับมาสเตอร์3เล่มพอมั้งที่เหลือนี่แกไม่เอาแล้วประมาณนี้นะดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นนักเทรดก็ไม่จำเป็นต้องอ่านนะครับเล่มนี้นะถ้าคุณอยากได้เรื่องราวเกี่ยวกับการเทรดนะเล่มนี้ก็ไม่จำเป็นต้องอ่านเพราะว่าไม่เกี่ยวกับการเทรดเลยเกี่ยวกับการฝึกฝนตัวเองแบบเพื่อให้เป็นนักกีฬาซะมากกว่านะผมมองงี้นะก็เท่านี้ครับที่ผมได้มาจากเล่มนี้นะฮะMy Set Secret of Winning นะฮะทิ้งท้ายถ้าชอบช่องซีลหรือว่า Subscribe ช่องนะฮะก็จะมีเรื่องราวเนี้ยผมจะพูดถึง My Set เรื่องราวของปรัชญาการเทรดจิตวิทยาการเทรดวันนี้นะฮะจะเน้นให้ท่านเข้าใจเรื่องเนี้ยเข้าใจตัวเองครับเป็นหลักแต่ว่าคงไม่ฮาร์ดคอร์แบบพี่มาร์คนะผมก็เป็นที่มันเชื่อมโยงกันกับสิ่งที่เราทำและเราเป็นอยู่ในตอนนี้นะผมมีหนังสือที่เขียนเองอยู่4เล่มนะครับนักเทรดฮีโร่ความรู้หุ้นมูลค่าล้านบาทหุ้นเซ็งสวิงเทรดแล้วก็หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่นะครับมีขายที่เพจเซียวบุ๊กที่เดียวนะครับสนใจก็ไปดูรายละเอียดที่นั่นนะฮะขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ